สุรชัยสมบัติเจริญควงดีลูกสาวคนเล็กเปิดใจเจอพิษโควิดเครียดหนีบทชีสุรชัยสมบัติเจริญควงดีกมลชนกลูกสาวคนเล็กเล่าโมเมนต์พ่อลูกสุดน่ารักหวงหนักเผยเจอพิษโควิดเครียดหนีไปบวชชีคร่ำวอดในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุรชัยสมบัติเจริญซึ่งวันนี้ควงลูกสาวคนเล็กดิ้งกมลชนกเคลียร์ทุกประเด็นข่าวรักลูกไม่เท่ากันหวงลูกสาวหนักแถมช่วงโควิดที่ผ่านมาลูกสาวคนเล็กเครียดจัดถึงกับโกนผมบวชชีในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์ธัญญาเรศเองตระกูลและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรเผยโฉมล่าสุดสุรชัยสมบัติเจริญหลังอัพหน้ารอบสองเล็งเสริมดั้งซิกแพคสวยระดับนางงามลูกสาวลูกทุ่งดังสุรชัยสมบัติเจริญมีรางวัลขวัญใจมหาชนการันตีชุดใหญ่ไฟกระพริบลูกทุ่งดังสุรชัยเปิดวงเต็มรูปแบบลูกสาวลั่นขอสืบสานวทแม่สอนเต้นมีลูกกี่คนสุรชัยผมมีลูก4คนคนโตเป็นลูกชายอีก3คนเป็นผู้หญิงน้องดิงเป็นลูกคนเล็กช่วงที่เขาเกิดมาเรามีเวลาให้เขามากสุดก็เลยดูเหมือนสนิทสุดคุณพ่อดุไหมดิงอาจจะเห็นเขาไว้หนวดแบบนี้ดูครึ้มครึ้มหน่อยแต่จริงๆแล้วคุณพ่อน่ารักมากเฮฮาและไม่ดุเลยลูกคนอื่นน้อยใจพ่อรักลูกไม่เท่ากันสุรชัยไม่ใช่หรอกคือตอนเขาเด็กๆเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไงเราต้องไปร้องเพลงเดินสายเป็นเดือนๆความสนิทก็เลยน้อยลงไปนิดหนึ่งอย่างที่รู้อยู่ว่านักร้องลูกทุ่งไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ว่ามีครอบครัวแล้วถามว่าผมบอกว่ามีครอบครัวเมื่อไหร่คือไม่ต้องบอกหรอกเขารู้กันเองดิ้งติดพ่อขนาดไหนบิ้งติดพ่อเราสนิทกับพ่อเรามีความชอบเหมือนกันทานอาหารเหมือนกันเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปดูหนังกันถามว่าสนิทกับพ่อมากกว่าแม่ไหมคือต้องดูก่อนว่าคุยกับคุณพ่อเรื่องไหนอาจจะคุยกับคุณพ่อเรื่องแอคทิวิตี้ส่วนคุณแม่ก็จะคุยเรื่องเรียนเรื่องงานเสียส่วนใหญ่ถามว่าคุยกับใครมากกว่ากันดิ้งว่าคุยพอๆกันแหละแต่ด้วยความที่เราเป็นลูกสาวเราก็จะคุยกับคุณแม่บ้างที่สนิทกับลูกสาวคนเล็กเพราะเธอขี้อ้อนใช่ไหมสุรชัยคือปฏิสัทนางไม่ได้เลยก็ต้องดูว่านางอยากจะได้อะไรแต่เขาก็ไม่ค่อยรบกวนอะไรเราเพียงแต่ว่าถ้าพี่เขาอยากจะได้อะไรก็จะรบกวนให้เขาหาแทนดิ้งหนูจะเป็นทางผ่านของพี่คืออาจจะเป็นเพราะเราสนิทกับคุณพ่อเราเจอคุณพ่อบ่อยกว่าเลี้ยงลูกอย่างไรได้ข่าวว่าไม่เคยตีลูกเลยสุรชัยผมเคยตีคนโตตีแค่ครั้งเดียวด้วยหวีคือเขาไม่ยอมทำการบ้านเราก็ตีเขาด้วยหวีจนฟันหวีหักหมดเลยลูกก็ร้องไห้ส่วนผมไม่ได้ร้องเห็นว่ามีลูกคนหนึ่งทานยาลดความอ้วนเยอะมาสุรชัยเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งคือช่วงนั้นที่เราเจอว่าเขาติดยาลดความอ้วนเพราะเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยสนุกสนานก็จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเยอะคืออารมณ์เขาจะเปลี่ยนไปตอนแรกคิดว่าติดยาเสพติดพอไปคนก็เลยเจอคลังยาลดความอ้วนเราก็เลยไปขอร้องเขาโชคดีที่เขาสามารถเลิกได้คือเขาก็มีอาการหลอนบ้างแต่เรากู้ทันแต่ถ้าเราปล่อยไปอีกสักระยะก็จะแย่เหมือนกันแต่ที่เราโกรธก็คือทำไมหมอถึงได้ขายยาให้กับเด็กที่อยู่ชั้นหมู่4หมู่5มีวิธีบอกลูกอย่างไรสุรชัยก็ช่วยกันดูแลประคบประหงมกันเกือบปีส่วนดิ้งจะเป็นฝ่ายฟ้องเวลาเขาไปซื้อยาถ่ายคือเราก็เป็นห่วงอย่างลูกของเพื่อนเขาก็กู่ไม่กลับคือเขาจะเออไปเลยก็อยากจะบอกเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนว่า
เราอาจจะรู้สึกว่าลูกเราโอเคแต่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็อยากจะฝากบอกคุณหมอด้วยว่าถ้าเด็กๆไม่มีวุฒิภาวะในการไปหาหมอเองก็ควรจะให้ผู้ใหญ่เข้าไปดูด้วยคือบางทีเด็กๆคิดว่าเขาเอาอยู่มันแค่ยาลดความอ้วนไม่เป็นไรเขาแข็งแรงคือบางคนก็บาดเจ็บกับเรื่องนี้มาเยอะบางคนก็อาจจะเสียชีวิตอาจจะดูเป็นคนใจดีแต่จริงๆแล้วเป็นคนเข้มงวดกับลูกๆเรื่องร้องเพลงมากสุรชัยตัวผมเองก้าวเข้ามาเป็นนักร้องด้วยความไม่รู้ตัวคือตอนแรกจะให้พี่ชายเข้ามาเป็นแต่เมื่อพี่ชายเขาไม่ชอบแล้วเรารู้สึกว่าบ้านเราพ่อเรามีชื่อเสียงสืบทอดงานเพลงมาผมก็ถามแม่ว่าทำไมเราถึงไม่ตั้งวงดนตรีแม่ก็ถามผมว่าแล้วใครจะร้องเราก็บอกว่าก็ให้พี่ชายร้องไงแต่พี่ชายก็บ่นว่าแกไม่รู้หรอกว่าการร้องเพลงเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปร้องเพลงแล้วจะมีคนมาชอบมันไม่ใช่ง่ายๆมันต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเพราะสมัยก่อนเมื่อ50ปีที่แล้วมันไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้เวลาไปไหนต้องเดินทางด้วยรถบัสเมแดงมันไม่มีแอร์บัสคือเราก็รู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยบอกพี่ไปว่าถ้าอยู่ไม่ร้องไอร้องก็ได้คือตอนนั้นเราทำเพลงไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่เราเป็นคนทำหน้าที่คนดูแลไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเราก็ไปหาเพลงให้พี่ชาตรีศรีชนแต่งเพลงคือแต่งเพลงให้แม่ด้วยให้พี่ชายด้วยเพื่อจะทำวงดนตรีขึ้นมานอกจากนี้ผมก็ไปตามสถานีวิทยุไปจัดเพลงวิทยุคือเราก็ไปทำหน้าที่เหมือนที่พ่อเคยทำสุดท้ายก็บอกพ่อว่าถ้าพี่ไม่ร้องผมจะร้องเองละกันคนมิกซ์เสียงก็สายหน้าเพราะเราร้องเพลงไม่เป็นคือร้องได้แต่ร้องเพี้ยนเมื่อก่อนร้องเพี้ยนแล้วฝึกร้องเพลงอย่างไรสุรชัยผมก็ไม่มีครูหรอกเราก็ฝึกโดยการฟังเพลงพ่อเยอะๆคือสมัยนั้นทรานซิสเตอร์หาเปิดฟังยากมากเทปคัสเซ็ตก็ราคาแพงไม่มีปัญญาซื้อดิ้งพ่อสอนดิ้งแบบนี้เหมือนกันคือฟังเยอะๆช่วงแรกๆเราไม่เข้าใจเราฟังก็รู้สึกเพลงก็เหมือนเดิมแต่พอเราฟังไปเรื่อยๆเวลามันทำให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็มาถามพ่อว่าเสียงต้องเกาะเขาแบบนี้ใช่ไหมเราต้องฟังแบบใครเราต้องฟังแบบนักร้องคนไหนพ่อดังมากดิ้งกดดันไหมดิ้งกดดันมากไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรร้องเพลงหรือใดๆก็ตามคือเรามีคำว่าสมบัติเจริญพ่วงท้ายเรามีความกดดันค่อนข้างสูงแต่บนความกดดันเราจะมีกำลังที่เราเจอเขาจะพูดถึงพ่อของเราคุณปู่เราคือเราดีใจแทนคุณพ่อด้วยซ้ำที่มีแต่คนรักมีแต่คนพูดถึงส่วนตัวหนูเองหนูก็ภูมิใจนะคือเวลาตอนที่หนูไปโรงเรียนทุกวันตอนเช้าหนูจะไปแกะแบงค์ซึ่งเป็นแบงค์จากมาลัยที่พ่อไปร้องเพลงเมื่อคืนคือเราก็ภูมิใจที่เราได้ใช้ตังจากเหงื่อพ่อเป็นตังที่พ่อไปร้องเพลงมาคือเราก็แฮปปี้ช่วงหนึ่งดิ้งหนีไปบวชเกิดอะไรขึ้นดิ้งช่วงนั้นเป็นเดือนสิงหาคมเป็นช่วงโควิดกำลังเข้มๆคือเราเพิ่งเรียนจบโทมา2 ใบแล้วเราก็ทำงานด้วยแล้วเศรษฐกิจเป็นช่วงขาลงเราก็เครียดว่าเราจะไปไหนดีทำไมเราเหมือนเป็ดจังเราร้องเพลงก็ไม่ดีเท่าพ่อเราทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็ไปคุยกับแม่ว่าเราอยากทำให้ใจนิ่งคือเราเชื่อว่าถ้าเราใจนิ่งหนูน่าจะคิดอะไรออกก็เลือกไปวัดแทนที่จะไปทะเลหรือไปโน่นไปนี่เพราะพ่อจะสอนให้เราสวดมนต์ตลอดเราก็เลยคิดว่าเราไปพักสักนิดก็ดีเรื่องบวชดิ้งบอกพ่อก่อนวันบวชแค่วันเดียวเองคือดิ้งไปบวช7 วันส่วนคุณพ่อเพิ่งวันท้ายเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้สุดพอลูกสาวลงผมบวชเรารู้สึกอย่างไร
สุรชัยผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้คือเราแค่ถือศีลธรรมดาแต่เขาบอกว่าเขาอยากทำอะไรให้สุดๆพอเขาไปบวชเราก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันคือเรื่องโชคชะตาถ้ามันตกสุดๆดิ้งเราก็กินข้าวกับเกลือนอนบนหินคือมันทำให้เราคิดได้ว่าเราควรคิดเรื่องเรียนอย่างไรเรื่องงานอย่างไรคือเราได้ทบทวนตัวเองแม้มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่7 วันแต่มันก็ทำให้เรารู้อะไรได้หลายอย่างมันคุ้มมากจริงๆหนูบอกกับแม่ว่าถ้าไม่ติดงานหนูอยากจะอยู่ต่อถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะกลับไปหลังบวช7 วันกลับมาเรารู้สึกว่าตัวเองนิ่งพอเรานิ่งเรารู้สึกว่างานเกิดโปรเจกต์เกิดเดินหน้าต่อมีสติคือมันชัดเจนขึ้นความรู้สึกลังเลและไม่กล้าตรงนั้นมันหายไปแล้วมันทำให้เราเด็ดขาดมากขึ้นได้ข่าวว่าโควิดจะกลับมารอบ 2นี้คือเราก็เตรียมตัวมาบ้างแล้วคือช่วงที่ผ่านมาเราก็ต้องดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและงานถ้ามีเวลาก็อยากกลับไปที่วัดเหมือนกันเห็นเลี้ยงลูกแบบชิลๆห่วงลูกสาวคนนี้ไหมสุรชัยคือผมก็เติบโตที่ต่างประเทศผมก็สอนเขาว่าทุกคนต้องไปเจอเองว่าสิ่งใดดำสิ่งใดขาวก็อยากให้รู้ตัวเองก็แล้วกันวันนี้ผมเหมือนถูกลอตเตอรี่เพราะลูกผมไม่มีใครเกเรสักคนเราก็บอกลูกว่าให้นึกถึงนามสกุลไว้คือถ้าเสียก็เสียถึงพ่อถึงปู่ย่าตายายอยู่ไม่ได้เสียคนเดียวอย่างตัวผมเองถ้าจะไปทำอะไรที่ไม่ดีพอเรานึกถึงว่าเราเป็นลูกใครมันก็ทำให้เรามีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นอาสุรชัยเคยบอกว่าถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมาไหว้พ่อคืออะไรสุรชัยคือเขาจะมีเพื่อนหนุ่มๆคือเขาก็จะบอกเราว่าเป็นเพื่อนจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้คือถ้าเขารักใครชอบใครเราก็ไม่ว่าขอให้เรียนให้จบก่อนเรื่องมีแฟนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้ดูดีๆผมก็พูดกับทุกคนแหละแต่จะพูดกับดิงมากที่สุดเรียกว่าตอนนี้น้องดิงเรียนจบแล้วพ่อไม่ปิดกั้นแล้วดิงจริงๆก็คุยกันได้ประมาณ1ที่ผ่านมาหนูก็มีคุยกับพ่อบ้างคือคุณพ่อจะบอกดิ้งเสมอเลยว่าถ้าจะรักใครชอบใครก็ให้มีสติคุณพ่อไม่ได้ว่าคือพ่อเคยพูดคำหนึ่งทำให้หนูน้ำตาไหลเลยคือคุณพ่อเคยบอกหนูว่าคือเราจะมีแฟนเป็นใครทำอาชีพอะไรจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไปรษณีย์หรือจะเป็นนักธุรกิจพ่อไม่ว่าแต่คนที่อยู่คือหนูไม่ใช่พ่อดังนั้นพ่อก็อยากให้หนูสบายใจมากกว่าถ้าเป็นอาชีพอะไรคุณพ่อไม่ซีเรียสแล้วเรื่องเพศล่ะซีเรียสไหมสุรชัยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นครอบครัวก็ต้องเป็นผู้ชายส่วนทอมจะโหดถ้าเกิดเรื่องหึงหวงขึ้นมาเราห่วงตรงนี้ส่วนจะชอบผู้หญิงผมมองว่ามันจะผิดธรรมชาติหรือเปล่าดิงส่วนมากก็จะคุยกับคุณแม่ตอนนี้ดิงอายุแค่26ก็ให้เป็นกำลังใจดีกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เราก็แฮปปี้ในการทำงานในการเรียนเอาจริงๆเรื่องนี้หนูไม่เคยคุยกับคุณพ่อเลยคุณพ่อพอจะทราบไหมสุรชัยผมไม่เคยรู้คือตั้งแต่โตมาก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันคือเขาก็จะอยู่ฝั่งวัชรพลส่วนผมก็จะอยู่ฝั่งศาลายาคือเขาก็โตแล้วทุกคนกำลังสร้างตัวกำลังทำงานแล้วเขาก็น่ารักกันทุกคนคนโตก็ทำละครคนที่2ก็เป็นแอร์คนที่3ก็แต่งงานไปแล้วคนเล็กก็จบโท2 ใบทุกคนก็เก่งเก่งแบบนี้ทุกคนตอนนี้ดิงชอบเพศอะไรดิ้งไม่รู้ตอนนี้เราก็มองว่าเป็นกำลังใจของเรามากกว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกสนิทกับเพื่อนหญิงเป็นส่วนใหญ่ส่วนอนาคตถ้ามองเรื่องครอบครัวเรายังไม่ได้มองถึงเรื่องตรงนั้นว่าต้องมีลูกหรือแต่งงานคลิปสัมภาษณ์สุรชัยสมบัติเจริญควงลูกสาวดิ้งกมลชนก